สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชิปธรรมคำพิเศษครับอยู่ห้องอาหารเลอดานังนะครับที่เซ็นทรัลลาดพร้าวเขาเรียกเซ็นทารานะครับมากับดร.โจ๊กแล้วก็พี่พัฒนาอดีตหอการค้าเจียงไฮ้ฮะอันนี้เป็นเมนูที่พี่พัฒนาสั่งทำไมถึงชอบสั่งขนมเบื้องฮะก็คิดว่ามันเป็นอาหารที่คุยซีนระหว่างประเทศไทยประเทศจีนประเทศลาวก็มีเขาเจอเดียวกันมีคันเจอเดียวกันเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะลองหลายๆแบบครับงั้นเชิญลองหน่อยฮะพี่วัฒนาเชิญลองฮะก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้สำคัญคนเชิญต้องลองก่อนมีกุ้งนะฮะอันนี้ถ้าเกิดเป็นที่ตลาดนางเลิ้งก็น่าจะสัก 40-50 บาทแต่ที่เลยดานังนี่ก็ตำมันเป็นรีสอร์ทเนาะครับแต่เขาก็มีนี่ฮะมีเสิร์ฟเป็นผักให้เดคอเรชั่นผักครับจัดจริงๆแล้วแล้วก็นั่งสบายๆผมแนะนำเลยนะครับผมขอแนะนำว่าถ้าจะคุยกันแบบสบายๆไม่ต้องไปนั่งที่เซ็นทรัลลาดพร้าวครับเดินข้ามมาเลยเพราะสนุนราคาเนี่ยไม่ต่างจาก MK ไม่หนีกันมากแต่เราจะได้ความเงียบความการบริการที่ดีถูกต้องครับอ่ะชิมพี่ชิมก่อนเลยนี่จะเป็นเวอร์ชั่นภาษาเมืองละแต่พี่ชิมก่อนเลยอันนี้ปอเปี๊ยะสดปอเปี๊ยะสดนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นผักนะเป็นเมนูผักเมนูผักน่าสนใจว่าเราอยากจะลองว่าที่นี่เป็นยังไงครับเคยไปทานอาหารเวียดนามที่ทั้งเกินเธอทั้งโฮจิมินห์นะฮะทั้งกาเมาจาวดกปรากฏว่าอาหารข้างถนนเวียดนามนี่อร่อยมากคือบอกว่าสตรีทฟู้ดเขาเนี่ยอร่อยเหมือนยิ่งกว่าเลอดานังอีกผมจะบอกให้แต่ว่านี่ฮะเขาทำให้อย่างดีเลยข้างในก็เป็นมันมีอย่างไรพี่ปูอัดมีกุ้งมีกุ้งไม่ใช่ปูอัดฮะอ๋อกุ้งนะฮะกุ้งสดสดครับนะมีขนมจีนแล้วก็มีผักครับนะครับมีผักก็เป็นตัวเนี้ยเติมเข้าไปตัวนี้นะครับแล้วก็มีตัวนี้ด้วยครับไปเรื่อยเลยโหระพาโนไม่ใช่โหระสารแหน่สารแหน่ครับถ้าดูวัฒนธรรมการทานนี่เวลาโรยอย่างนี้นะหรือว่าม้วนเนี่ยอารมณ์ก็คล้ายๆอาหารญี่ปุ่นนะครับคล้ายๆอาหารญี่ปุ่นนะผมจะชิมแล้วล่ะเราเข้าไปแล้วก็คำใหญ่หน่อยนะฮะคำใหญ่หน่อยเรามาทานอาหารเบาๆอาหารเบาๆแล้วก็บรรยากาศไฮเวย์เห็นกันเองครับแล้วเพื่อนที่สนิทกันเป็นอาหารที่อร่อยรสชาติอย่างเดียวไม่ใช่ต้องมีองค์ประกอบของการทานด้วยกันถึงจะเรียกว่าการมาทานข้าวไม่พลุกพล่านนะฮะไม่พลุกพล่านเซ็นทรัลลาดพร้าวแนะนำเลยครับด็อกเตอร์เชิญยังมีเฝอเนื้อแล้วก็เฝอหมูยอเฮ้ยมีแหนมเนืองด้วยโจ๊กสั่งแหนมเนืองฮะใช่แหนมเนืองฮะนี่มาดูขนมเบื้องนะฮะนี่ก็บางๆไม่มีอะไรเลยมีกุ้งถั่วงอกผัดนิดหน่อยนี่ฮะขนมเบื้องเป็นคัลเจอร์ของเวียดนามห้องนี้ชื่อเลอดานังเลยด้านหนังอยู่ด้านใต้ถุนเรียกใต้ถุนแล้วกันใต้ถุนของเซ็นทราฮะรสชาตินี้แน่นอนอยู่แล้วไม่ต้องเพราะเป็นรีสอร์ทกุ้งสดมากอ
เดี๋ยวจะให้พี่พัฒนาพาไปรีวิวที่ดุสิตธานีหน่อยดุสิตนี่เขาเรียกว่าเชียงรายลิวอรีบายกะตะธานีโอ้โหแสดงว่าขายให้กับภูเก็ตไปแล้วกลุ่มกะตะนี่เขาก็รีโนเวทห้องพักใหม่หมดแล้วก็พวกเราก็ไปอยู่ที่นั่นทุกอาทิตย์อยู่แล้วแต่ถ้าถามชีพทำนะชีพทำชอบดุสิตธานีชอบแบรนด์ชอบแบรนด์ดุสิตธานีรู้สึกว่าเป็นลักชัวรี่แบบไทยๆก็เป็นเชนของไทยเอามาแล้วครับมาแล้วดูดิฮะดูการจัดเป็นแบบเนื้อฮะห่อมาให้อย่างนี้เลยนี่ครับห่อมาอย่างนี้เลยนะฮะนี่นิ่มๆ มาเลยครับนี่ใส่ทีละคำได้เลยบอกสำหรับดร.โจ๊กฮะไม่คุยกับใครเลยต้องเยี่ยมดิฮะชิมทำเชิญครับเชิญร้านนี้เล็กคอมเมนต์โดยชีพทำคำพิเศษต้องเยี่ยมเลยฮะนี่เพราะว่าเลี้ยงแขกนะเพราะปกติเป็นน้ำตกกับส้มตำข้าวเหนียวแถวคอนโดอันนี้เลี้ยงวิพัฒนาเลี้ยงลูกที่มาจากเชียงรายต้องมาเลี้ยงหน่อยปกติข้าวเหนียวหมูปิ้งครับกินน้ำก่อนปกติหมูข้าวเหนียวหมูปิ้งครับเขาดีใจที่จะได้ไปเที่ยวเชียงรายเรียกว่าเลี้ยงพี่ก่อนไม่เดี๋ยวต้องใส่หน่อยโอ้โหมันหลายอย่างนะโอ้โหมีอะไรบ้างใส่ไม่ถูกเลยมีทางหมูอ่ะอารมณ์หมูหมูนะครับมีอะไรกันกล้วยดิบนี่อ่ะผมทำอย่างนี้ง่ายๆแล้วกันจะได้อารมณ์กันคือจะเลี้ยงต้อนรับพิพัฒนาก็จะไปลานลาบก็จะไม่สมฐานะนุรูปประธานหอการค้าเชียงรายนะแต่พาไปลาดลาบก็บอกไม่ต้องไปเช็คไลน์แล้วนะอันนี้ฮะผมพอนี่ฮะบ้านน้องเราเองเรียนเชิญเพื่อนๆมาทานนะห้องอาหารเลยนางเซ็นทรัลลาดพร้าวย้ำมาทานเพื่อมาทานกับครอบครัวอย่าไปสูงสิงกับคนเยอะเซ็นทรัลลาดพร้าวคนมันเยอะและราคาเนี่ยผมบอกเลยบางร้านเนี่ยแรงมากมาทานแบบนี้เงียบๆสบายๆดีกว่านะครับพอจะโจมาทานเป็นไงบ้างวันนี้มาครั้งแรกป่ะครั้งแรกครับติดข้างถนนเนี่ยครับอย่าไปพูดอย่างนั้นขึ้นเหลาครับพี่ว่าโอเคก่อนร้านนี้เมื่อคอมเมนต์รสเขาจะคุมทอนให้มันของเวียดนามอ่ะคือน้ำซอสน้ำอะไรเนี่ยถ้าจะให้เหมือนกับไทยให้มันแซ่บมีพริกมีนี่ไม่มีรสเวียดนามไม่ใช่ถ้าจริงก็คือต้องใส่เองครับจิ้มเนี่ยก็จะไม่มีเลยจะออกกลางๆเพื่อให้คนที่ชอบอาหารเวียดนามแท้ๆเนี่ยมาชิมกันสนุนราคาไม่แรงด้วยนะครับไม่แรงราคาไม่แรงนะอ่ะเฝอนี่ดูเฝอมาครับโอ้โหดูน่าทานมากเฝอนี่ก็คือก๋วยเตี๋ยวเนาะพี่เนาะเฝอก๋วยเตี๋ยวครับน้ำซุปอะไรก็คนที่จะไม่ต้องกลัวนะฮะคนที่จะเป็นเกาก็ไม่ต้องกลัวกินไปเถอะผมรู้จักป้าคนเป็นเกาเนี่ยงานรู้จักเนี่ยผมไม่กลัวครับวันนี้เนี่ยคุณชื่อทำเป็นเกาเป็นเกาเป็นประธานเกาเป็นประธานเป็นเกาภาษาเหนือคือเป็นผู้ชายอ๋อเหรอใช่เป็น
ป็นเจ้ามือเบี้ยเวลาไปกฐินคนไหนเป็นเก้าคนนั้นจะเป็นประธานเตรียมมาสุดยอดการบริการฮะโรงแรม5ดาวนี่เฟอร์หมูยอก็เรียนเชิญเพื่อนๆนะฮะมาทานที่ห้องเรือดานังเซ็นทาราโรงแรมเซ็นทาราเซ็นทาราทาวน์ใต้ถุนเรียกภาษาบ้านผมใต้ถุนแล้วใต้ดินอันนี้แป้งสดด้วยแป้งสดแป้งสดเหนียวนึบบันทึกไว้ก็ตอนนี้ก็2ทุ่ม35นาทีนะฮะพุธที่28ครับโจ้คนนี้28สิงหาคม2562ขอบคุณที่ตามช่อง YouTube ชิปทำคำพิเศษสวัสดีครับ